ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่22กันยายนรุ้งปนัสยาถูกจับฐานความผิดคือถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจที่โพสต์ด่ารัฐบาลประเทศนี้มาไกลเหลือเกินห่างไกลจากประเทศที่มีความศรีวิไลถึงขั้นว่าโพสต์ด่ารัฐบาลก็เป็นความผิดนี่เรากลายเป็นประเทศปลาเถื่อนขนาดนี้หรือวันนี้เรากลายเป็นเกาหลีเหนือไปแล้วรุ้งปนัสยาถูกจับกุมเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ในความผิดตามพรบ.คอมและมาตรา116โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมืองรุ้งให้การปฏิเสธแต่มีข้อน่าสังเกตว่าสังคมไทยเริ่มชาชินกับการที่ประเทศนี้ต้องอยู่แบบไร้เสรีภาพถูกกดขี่บีบเหมือนกับไม่ให้มีอากาศหายใจขนาดนี้กรณีของเพนฟินที่ไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวไผ่ดาวดินถูกจับกุมไปจนวันนี้เพนฟินถูกขังมา45วันนี่เราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือไม่ว่าจะเป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นไผ่ไม่ว่าจะเป็นฟินเขาเหล่านั้นเป็นตัวแทนของเยาวชนไม่ใช่ในนามของปัจเจกแต่เป็นในนามของคนทั้งเจเนเรชันนี่เรากำลังทำร้ายลูกหลานของเราเองแบบนี้แล้วจะหวังอะไรได้กับอนาคตอีกต่อไปก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,300 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องราวกันเมื่อเช้านี้ขณะที่แอดมินกำลังอ่านโพสต์ของรุ้งปนัสยาว่าด้วยเรื่องราวของเพนฟินโดยเป็นโพสต์ที่เข้าใจว่ารุ้งปนัสยาโพสต์คุยกับแม่ของเพนฟินฟินมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะคะปวดไมเกรนตลอดเวลาขณะพูดกับทนายก็ปวดหัวตลอดเวลาจะขอใบรับรองปู่ว่าป่วยจากธัญบุรีก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนยอมเขียนให้สงสารจังแถมหอบก็ยังเป็นด้วยรุ้งเขียนว่ายังไม่หายเหรอคะแม่แล้วมันได้กินยาไหม
ฟินบอกว่าได้แต่ยาพื้นฐานไม่หายสักทีรุ้งบอกในแดนสนธยาพาราคือยาวิเศษปวดหัวปวดท้องเป็นผื่นอะไรก็กินพาราเพราะในดินแดนลูกกงนี้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วและทั่วถึงไม่มีอยู่จริงแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราแฮชแท็กราชทันไร้มนุษยธรรมเป็นฟินเพียงแต่ไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวไผ่ที่หน้าตชด.วันนั้นจนวันนี้เขาถูกขังในกรงมานานกว่า45วันแล้วคอยหลังจากนั้นที่แอดมินอ่านเรื่องนี้ไม่กี่ชั่วโมงมีข่าวว่ารุ้งถูกจับโดยเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์เรื่องนี้ว่าเมื่อเวลา 12:35 วันที่22กันยายนปอท.บุกเข้าจับเพื่อนเรารุ้งปนัสยาด้วยหมายจับข้อหาละเมิดมาตรา116และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หน้าที่พักอาศัยส่วนตัวโดยไม่มีแม้แต่หมายเรียกก่อนจนลุ้งถึงขั้นต้องโทรลาเลียดขาดตรงงานและช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการสอบกลางภาคอยู่ด้วยแล้วอยู่ๆตำรวจก็มาจับกุมตัวตำรวจเลวระยำบุกเข้าจับเพื่อนของเราด้วยข้อหากฎหมายปาหีบิดนู่นบิดนี่ได้ตามใจชอบเพื่อกำจัดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้แต่หมายเรียกก็ไม่มีแล้วยังอ้างว่าเพื่อนเราขัดรัฐธรรมนูญกล้าเรียกว่ารัฐธรรมนูญได้ยังไงในเมื่อไม่มีเสียงประชาชนอยู่ในนั้นอาชญากรในข่าวมีเยอะแยะรวมถึงพวกที่ยังนั่งสภาก็ยังไม่เคยคิดจับดันมาจับเพื่อนเราประเทศนี้มั่นคงสงบสุขแบบไหนที่ไล่จับนักศึกษาถึงบ้านเล่นแง่กับกฎหมายทำร้ายประชาชนในทุกด้านที่สามารถทำได้เพียงเพราะประชาชนออกมาเผยแพร่ความจริงนี่คือโพสต์ที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ไอรอได้โพสต์เมื่อเวลา 12:35 ว่า Facebook ของรุ้งปนัสยาโพสต์เหตุการณ์ไลฟ์สดที่เขียนว่ามีหมายจับมาจับรุ้งโดยเห็นภาพเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ4คนเป็นชาย2หญิง2คนหนึ่งกล่าวว่าดูหมายจับก่อนก็ได้ในรายละเอียดของหมายจับระบุว่าร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอื่นอันไม่ใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายอะไรกันนี่เด็กแบบนี้เด็กทำแค่นี้กับกล่าวหารุนแรงหรือประเทศไทยมันไม่มีความหวังอะไรเหลือแล้วเรื่องราวดังกล่าวสื่อต่างๆได้นำเสนอเรื่องนี้ด่วนลุงปนัสยาไร้สดตำรวจปอทบุกจับหน้าบ้านพักไม่ว่าจะเป็นแนวหน้าเดลินิวนำเสนอลักษณะเดียวกันสนุก .com บอกว่าปอทบุกจับลุงปนัสยาหน้าบ้านคดีมาตรา116ไร้ขอฝากอาจารย์ขอลาเรียนปอทถือหมายจับลุงปนัสยากลางสายฝนในความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ประชาไทยบอกตำรวจปอทบุกจับรุ้งปนัสยาหน้าบ้านอ้างทำผิดมาตรา116พ.ร.บ.คอม Workpoint Today บอกว่าเวลา 12:40 รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มราษฎรไลฟ์เฟซบุ๊กระบุว่าถูกตำรวจปอทแสดงหมายจับหน้าบ้านพักและกำลังนำตัวไปปอทด้านไอรอระบุหมายดังกล่าวออกโดยศาลอาญาเมื่อวันที่15กันยาข้อกล่าวหาน่าจะเป็นมาตรา116และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
มติชนสุดสัปดาห์บอกด่วนลุงปนัสยาไร้นาทีตำรวจปอท.นอกเครื่องแบบแสดงหมายจับหน้าบ้านพักเราไปดูรายละเอียดที่ข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอเรื่องนี้ไว้ครับด่วนตำรวจปอท.บุกจับรุ้งปนัสยาหน้าบ้านพักแนวร่วมธรรมศาสตร์แจ้ง2ข้อหางงไม่มีหมายเรียกแต่โดนรวบเมื่อวันที่22กันยายนเฟซบุ๊กเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์ข้อความระบุว่านางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลรุ้งแกนนำของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถูกตำรวจปอท.บุกจับหน้าบ้านพักพร้อมแจ้งข้อหาในความผิดมาตรา116และพ.ร.บ.คอมทั้งนี้รุ้งปนัสยาระบุในไลฟ์สดขณะถูกนำตัวไปปอท.ฟาร์มว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับทั้งที่ไม่มีการส่งหมายเรียกมาแต่อย่างใดอีกครั้งกำลังเตรียมตัวเข้าเรียนเตรียมตัวสอบแต่กลับมาถูกจับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างแสดงหมายจับและเข้าควบคุมตัวเป็นช่วงเวลาที่ลุงกำลังเดินทางออกจากบ้านไปเรียนเป็นช่วงที่ฝนตกพอดีเมื่อเธอและเพื่อนขอเข้าไปหลบฝนในบ้านก่อนระหว่างรออาจารย์เดินทางมาที่บ้านเพื่อร่วมเดินทางไปที่ปอท.เจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธและยังไม่ให้ลุงเข้าห้องน้ำด้วยปล่อยให้เธอและเพื่อนยืนตากฝนประมาณ 15-20 นาทีก่อนจะพาตัวเธอไปสำนักงานบก.ปอท.ประเทศนี้แค่หลบฝนรออาจารย์และเข้าห้องน้ำยังทำไม่ได้มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วประเทศนี้เอาไปฟังเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นขณะรุ้งไลฟ์สดประมาณ3นาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปฟังกันครับชื่ออ่ะนี่ชื่อพันตรีประยุทธ์ครับแต่นี่ไม่มีชื่อเดี๋ยวลองพูดกลับเข้ามาเนี่ยปวดคีก็ปวดยาสวัสดีค่ะทุกคนพี่ท่าอยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี้ตำรวจปอท.มาจับลุงแล้วนะคะหมายฝากทุกคนแคปได้เลยนะคะอันนี้แล้วก็แชร์ต่อให้หน่อยนะคะลุงคงไม่ได้แชร์เองได้แล้วก็วันนี้นะคะกลับบ้านมากำลังจะเตรียมตัวเรียนออนไลน์ต่อจอดรถปุ๊บแล้วเขาก็ขับรถตามมาแล้วก็วิ่งลงมาเลยนะคะแล้วก็บอกว่ามีหมายจับมาแล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะตำรวจที่มาจับอันนั้นคือรถของปอท.ที่มาจับนะคะก็วันนี้นะคะฝนตกมากๆให้เข้าบ้านก็ไม่ให้เข้านะคะจะรอจับรถผู้กำกับมานะคะก็เลยต้องมายืนเปียกฝนอยู่ตรงนี้ก็ขออนุญาตลาเรียนอาจารย์บุญเลิศไว้เลยนะคะวันนี้มีคลาสตอนบ่ายก็คงเข้าเรียนไม่ได้แล้วนะคะเอาตำรวจหญิงมาด้วยนะคะสองเอาตำรวจหญิงมาด้วยสองคนนะคะแล้วก็โชว์หน้าหน่อยจ้ะดีเป็นหมายจับปอทองเขาตัวหมายก่อนได้ครับปอดูหมายไหมเนี่ยทุกคนช่วยมาส่งนะครับนี่เป็นหมายในสำหรับเรื่องนี้ในความผิดมาตรา116นั้นหมายถึงร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา
หนังสือหรือวิธีการอื่นใดอันไม่ใช่การกระทำด้วยความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตเพื่อให้ประชาชนร่วงละเมิดกฎหมายอาญาแผ่นดินและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายโอ้ยตา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 ยเด็กอย่างนี้ไปกล่าวหารุนแรงขนาดนี้เขาทำอะไรมากมายขนาดนั้นเรื่องนี้มีคนบอกว่าทำไมมันถึงช่างเงียบเหลือเกินแท็กรุ้งแท็กม็อบแท็กรุ้งโดนบุกจับแท็กที่ควรให้ความสำคัญกับไม่สำคัญอีกแล้วแทบไม่ขึ้นเทรนเลยคนชินชากับความไม่เป็นธรรมจนเกือบเฉยชาไปแล้วจริงๆล่าสุดนรเศษนาหนองตูมได้ไปพบกับรุ้งโดยบอกว่าตอนนี้ผมอยู่กับน้องรุ้งปนัสยาสิทธิจิตรวัฒนกุลกับอาจารย์บุญเลิศวิเศษปีชาที่บก.ปอท.น้องรุ้งถูกจับในข้อหาความผิดฐานยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116พฤติการในคดีโดยสรุปคือรุ้งถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสเชิญชวนคนไปร่วมกิจกรรมคาร์ม็อบไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาความจริงไม่มีความจำเป็นต้องออกหมายจับเพราะทุกครั้งออกหมายเรียกรุ้งก็เดินทางไปพบโดยตลอดและเมื่อเวลาประมาณ4โมงเย็นได้มีการแถลงข่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นโดยทนายนรเศษนาหนองตูมได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ล่าสุดไปฟังกันครับโดยเพจการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยก็คือเป็นพฤติการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับโดยเพจเนี้ยนะครับได้มีการโพสต์เชิญชวนคนไปร่วมกิจกรรมคาร์ม็อบนะเพื่อขับไล่รัฐบาลคนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตอนนี้นะครับก็ได้ให้การปฏิเสธไปตลอดข้อกล่าวหาแล้วเพราะทางผู้ต้องหาเขาก็ยืนยันว่า1เขาไม่ใช่แอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับแล้วก็2เนี่ยนะครับการทำกิจกรรมนี้มันเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถ้าเราไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เนี่ยนะครับก็ได้เขียนไว้ชัดว่าถ้าได้กระทำไปโดยสุจริตหรือตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญก็ไม่ผิดมาตรานี้นะครับก็ได้ให้การปฏิเสธไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นที่ทางพนักงานสอบสวนขอฝากขังไปแล้วนะครับเราได้ยื่นประกันตัวต่อศาลไปแล้วนะครับในวงเงินประกัน 35,000 บาทนะครับซึ่งคุณรุ้งเนี่ยถูกดำเนินคดีกับน้องผู้ต้องหาอีกคนก่อนหน้านี้นะครับที่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะได้ประกันตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและจากสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 17 นาฬิกา The Reporter ได้รายงานข่าวว่าด่วนศาลให้ประกันตัวรุ้งปนัสยาคดีถูกกล่าวหาเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์เมื่อเวลาประมาณ 17 นาฬิกาศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกได้มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พิจารณาคำร้องขอฝากขังและพิจารณาเรื่องของการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลโดยยื่นหลักประกัน 35,000 บาทล่าสุดศาลได้พิจารณาให้ประกันตัวให้ปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแล้วถึงแม้ได้รับการปล่อยตัวแต่พฤติการแห่งคดีที่ตำรวจได้กระทำกับเยาวชนของชาติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะแบบนี้จะกล่าวหาใครแล้วออกหมายจับโดยไม่มีการออกหมายเรียกอย่างนั้นหรือแล้วที่สำคัญคือก
การโพสต์ด่ารัฐบาลเป็นสิทธิที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นี่คือสิทธิตามรัฐธรรมนูญและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายขออนุญาตเอาบทกรวีที่อานนท์นำพาได้เขียนขึ้นมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งประวัติศาสตร์ขาดครึ่งร่วมกันเขียนรอยตีนไม่เปื้อนฝุ่นที่หมุนเวียนจะต้องเปลี่ยนแปลงยุคในยุคเรานั่นคือบทกวีที่อานนท์นำพาได้เขียนขึ้นวันนี้เป็นคลิปที่ทำแล้วสะท้อนใจมันไม่ใช่แค่ตัวของรุ้งปนัสยาหรือตัวตนของเพนกวินแต่มันคือเด็กเยาวชนของประเทศที่กำลังมีอนาคตพวกเขาออกมาเรียกร้องชีวิตที่ดีกว่าของคนรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเขาแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับคือถูกกักขังในกรงเยี่ยงอาชญากรความผิดร้ายแรงแต่คนที่ทำความผิดร้ายแรงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการลุมโทมไม่ว่าจะเป็นการทำความผิดอย่างสาหัสสากรรจคนเหล่านั้นกลับได้รับการประกันตัวได้รับการปล่อยอ้างความแออัดในเรือนจำแต่กับเด็กเหล่านี้จะเอาเป็นเอาตายกับพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาร้องเรียกหาความยุติธรรมเพนกวินถูกจับเพราะไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวไผ่ดาวดินที่หน้าตชด.ไผ่ดาวดินถูกจับเพราะไปเรียกร้องให้คืนรถปล่อยรถเครื่องขยายเสียงวันนี้แบบเดียวกันหลวงปนัสยารู้ตัวว่าถูกเพ่งเล็งไม่เข้าร่วมชุมนุมไม่ขึ้นปราศัยยังถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วเพจนี้มันเป็นยังไงมันก็ด่ารัฐบาลเท่านั้นวันนี้การด่ารัฐบาลเป็นสิ่งต้องห้ามในเวลานี้ประยุทธ์จันโอชาแตะต้องไม่ได้หรือมันเป็นราชวงศ์จันโอชามันเป็นพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วหรืออย่างไรวันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดต่ำจุดของเสรีภาพแล้วคนไทยก็ยังนิ่งเฉยเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวมีคนตายมากมายจากการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเรื่องโควิด 15,000 ชีวิตที่ตายไปคนนั่งในสนามกีฬาขนาดใหญ่ๆตายไปเป็นหมื่นๆคนลองนึกภาพดูว่ามันเป็นแบบไหนแล้ววันนี้ก็ยังนอนรอความตายวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจฟื้นตัวน้อยที่สุดหรือไม่ฟื้นตัวเป็นเศรษฐกิจถดถอยเรากำลังถูกทิ้งให้อยู่ในหลุมมืดหลุมดำเยาวชนเหล่านี้เห็นว่ามันไม่มีอนาคตอะไรออกมาต่อสู้ออกมาเรียกร้องขอชีวิตที่ดีกว่าแต่พวกเขาได้รับคือเอาไปขังเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานไร้เสรีภาพวันนี้ประชาชนทั้งหลายจะนิ่งเฉยแบบนี้ปล่อยให้ลูกหลานถูกกระทำแบบนี้วันหนึ่งจะไม่ใช่ลุงปนัสยาวันหนึ่งก็จะกลายเป็นลูกหลานของคุณวันที่คุณเคยนิ่งเฉยอนาคตลูกหลานคุณอาจจะถูกยิงด้วยกระสุนยางตาบอดอาจจะถูกยิงด้วยกระสุนจริงเกิดขึ้นแล้ววันนั้นคุณก็จะเสียใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายออกมาสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้เพราะเขาต้องการแค่ชีวิตที่ดีกว่ารวบรวมพลังกายพลังใจในเวลาที่มันยากลำบากยืนขึ้นด้วยกระดูกสันหลังที่มีแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้เพราะเด็กเหล่านี้บอกว่าเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งประวัติศาสตร์ขาดครึ่งร่วมกันเขียนรอยตีนไม่เปื้อนฝุ่นที่หมุนเวียนจะต้องเปลี่ยนแปลงยุคในยุคเราคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ
เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สู้ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ